ำอะครับนี่นี่ละสิอีนี่ไงครับเวลาแม่พี่ใช้ทำอะไรต้องมีปัญหาตลอดเลยใช่ไหมแม่พี่บอกทุกวันเลยนะว่าทองแกล้งทองแกล้งพี่เองก็ไม่เชื่อสรุปแกล้งหรือเปล่าพี่ถามว่าแกล้งหรือเปล่าทำไม่ได้ยังไงทำไม่ได้ยังไงบอกพี่มาสิพี่ทำเนี่ยแกล้งหรือเปล่าฮะทองทำได้ยังไงทองขอโทษค่ะความจริงแล้วอะทองทำอะไรไม่เป็นสักอย่างหนึ่งเลยค่ะตอนอยู่ที่บ้านทองทองมีพี่เลี้ยงค่ะพอมาอยู่ที่นี่คุณแม่กับคุณป้าก็ใช้งานทองทองไม่กล้าปฏิเสธค่ะกลัวทุกคนจะมาหาว่าทองขี้เกียจทองก็เลยพยายามแต่ทองไม่คิดเลยว่าผลมันจะออกมาเลวร้ายขนาดนี้จริงๆเมื่อกี้คุณแม่ก็ใช้ทองเช็ดแค่หิ้งนะคะพี่วีแต่ทองเองอะนึกขึ้นมาได้ว่าพี่วีรักคุณพ่อมากทองก็เลยเช็ดกอดให้คุณพ่อแต่ทองเองก็คงจะขัดแรงไปหน่อยอะค่ะมันก็เลยหลุดมือลงไปแตกแบบนั้นขอบอกเลยว่ามันไม่เก่งฉันเห็นกับตาว่าแกทำแตกทองจะทำแบบนั้นไปทำไมอะคะพี่วีในเมื่อคนเก็บกวาดมันก็ต้องเป็นทองอยู่ดีทองไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะคะพี่กินอย่างงี้ไม่ตั้งใจเหรอถ้าตั้งใจคงใช้ยาเบื่อไปแล้วมั้งน้องทองขอโทษนะคะพี่วีทองขอโทษค่ะพี่ทำดีกับน้องทองตั้งหลายอย่างอยากได้อะไรพี่ก็หาให้พี่ทำดีกับน้องตั้งเยอะตั้งแยะพี่ขอน้องแค่อย่างเดียวแค่อย่างเดียวก็ไม่ได้เหรออย่าออกไปเที่ยวข้างนอกแล้วไปกับใครไปคนเดียวค่ะไปคนเดียวเหรอไปกับใครเราไปคนเดียวจริงๆค่ะไปคนเดียวเหรอฮะไปคนเดียวเหรอพูดความจริงมาไปกับใครไปกับใครเราทำไปกันใหญ่ค่ะแต่เราไม่มีอะไรกันเกิดเลยนะคะเราไม่ได้ทำอะไรเกิดเลยเลยนะคะพี่วีไปกับไอ้ใหญ่อะชอบอยู่กับมันเหรอไอ้ใหญ่ฮะชอบมากเหรอชอบมากเหรอทำไมไม่ไปที่แล้วมันจะตายแล้วไงมันจะตายเหรอมันจะตายเหรอมันยาวเยอะมาหรือไงฮะมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงฮะพี่เป็นอะไรเห็นพี่โง่มากใช่ไหมพูดมาสิเห็นพี่โง่มากใช่ไหม
พี่รักทองมากนะพี่ไม่อยากทำหนี้กับทองเลยแต่น้องทองทำให้พี่ไม่มีทางเลือกจำไว้ด้วยอยู่เฉยอยากออกไปเที่ยวมากใช่ไหมเป็นยังไงอยู่บ้านไม่ได้เหรอฮะอยู่บ้านไม่ได้เหรอห้ามไปไหนนะจนกว่าพี่จะอนุญาตตื่นแล้วล่ะครับหิวไหมไปกินข้าวก่อนเนาะร้อนๆเลยพี่ทำให้รีบกินซะนะกำลังร้อนๆเลยครับโอ้ไม่ต้องกลัวพี่แล้วพี่ไม่ทำอะไรแล้วเนาะเรื่องเมื่อคืนพี่ขอโทษนะครับพี่วีหายโกรธท้องแล้วหรอคะหายแล้วสิครับพี่เป็นคนโกรธง่ายหายเร็วจะตายอ่ะเมื่อคืนนะพี่นอนสำนึกผิดทั้งคืนเลยพี่ก็คิดว่าพี่ไม่น่าทำอย่างนั้นกับน้องทองเลยอ่ะมันรุนแรงเกินไปพอพี่ลองมาคิดดูแล้วอ่ะน้องทองเองก็ยังเป็นเด็กอยู่คงจะต้องอยากออกไปเที่ยวออกไปข้างนอกเป็นธรรมดาเอาอย่างนี้ดีไหมครับเดี๋ยวช่วงไหนพี่ว่างๆพี่จะยอมนอนดึกแล้วก็ไปเที่ยวผับกับน้องทองด้วยดีไหมจริงเหรอคะอืมขอบคุณนะคะพี่วีถ้างั้นพี่วีปล่อยทองได้แล้วใช่ไหมคะไม่ได้จ้ะเพราะถึงพี่จะหายโกรธน้องทองแล้วแต่บทลงโทษก็ยังคงจะต้องมีอยู่เอาไว้พี่จะปล่อยน้องทองเมื่อไหร่เนี่ยพี่จะบอกนะครับแต่ว่าทองอยากเข้าห้องน้ำนะคะพี่วีพี่คิดเรื่องนั้นไว้แล้วนี่ครับน้องทองน้องทองทำธุระนิดนึงได้ตามสบายเลยนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพี่จะเอาไปทิ้งให้ทองจะอาบน้ำแปรงฟันยังไงล่ะคะมันไม่จำเป็นหรอกครับน้องทองคนเราไม่แปรงฟันไม่อาบน้ำเนี่ยมันก็ไม่ตายใช่ไหมครับเดี๋ยวพี่จะออกไปธุระที่ตลาดพี่หวังว่าน้องทองจะไม่แก้มัดด้วยตัวเองนะเพราะมันจะทำให้พี่โกรธมากเข้าใจใช่ไหมครับที่พี่ทำแบบนี้เพราะพี่รักน้องทองนะนี่มึงจะเข้าไปนะมึงทำร้ายกูมากเกินไปแล้วนะความอดทนไม่มีขีดจำกัดนะเว้ยให้มึงตบปุ๋ยทีนึงกูแทงมึงจริงนะเก่งดีนะมึงเนี่ยแทงกูสิอย่าเข้ามานะมึงแทงกูสิแทงจริงด้วยกูบอกให้แทงกูไงทองดีทำไมมึงจะฆ่ากูเหรอมึงจะฆ่ากูเหรอยายกูตายได้ไงยายกูตายเหรอฮะทองดีมึงเฮียไอ้ผมขอครับเฮียไอ้ใหญ่ไงมึงจะขออะไรฮะแค่ลูกจ้าจะมาเอาเมียเจ้าหน้าเหรอจะมาเอาเมียเจ้าหน้าอย่างไอ้หมาวะไอ้หมาวะไอ้ขี้ข้าตายตายไอ้ข้าตายสู้หัวสู้หัวไอ้ใหญ่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 ไOh!
เดี๋ยว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 ใหญ่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 หยุด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 เลยเป็นยังไงบ้างเป็นไปตามแผนหรือเปล่าเจ๊ทำไมเฮียถึงไม่อยู่ที่นี่ได้ล่ะไหนเจ๊บอกให้ผมมาเยี่ยมทองแล้วเจ๊อ่ะจะไปเฝ้าเฮียอยู่ที่บ้านไม่ใช่เหรออ้าวแล้วมันทำไมอ่ะไอ้ใหญ่ไอ้ใหญ่พี่ทำใจดีๆไว้นะคะทองแล้วก็ไปบ้านก่อนทองแล้วก็ไปบ้านก่อนทองตายวะทองปากของกันปากเดียวค่ะปากเดียวทองทองพี่ขอโทษพี่ทำไปเพราะพี่รักทองนะพี่ไม่อยากให้ทองไปขอใครอ่ะทองทองรักพี่ไหมทองโอ๊ยมันถามอะไรตอนนี้คะทองหาบอลรถพยาบาลอยู่พี่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองแต่ถ้ามันไม่มีสิ่งดีๆให้เลือกเราก็ต้องเลือกไอ้ที่เลวน้อยที่สุดให้ฉันมาหลบอยู่ที่เนี่ยตำรวจจะไม่ตามมาเจอฉันแน่นะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอะไม่แน่ฉันอาจจะโดนข้อหาให้ที่หลบซ่อนกับคนร้ายก็ได้ขอบใจนะที่ช่วยฉันไม่ต้องขอบใจที่ฉันช่วยเธอเนี่ยไม่ใช่ว่าฉันเป็นคนดีแต่ฉันอยากให้เธอรับข้อเสนอของฉันมาถึงตอนนี้แล้วอ่ะเธอพร้อมหรือยังจะให้ไปขายตัวเหรอฉันไม่ไปหนูงี้ไม่ต้องมาช่วยฉันตั้งแต่แรกดีกว่าระหว่างติดคุกกับขายตัวเธอเลือกอะไรจริงๆงานที่ฉันทำเนี่ยมันไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เธอคิดนะพรุ่งนี้เธอลองไปคุยกับเสี่ยไหมล่ะเผื่อว่าเสี่ยเขาจะมีข้อเสนอดีๆที่เธอพอจะรับได้ไม่แน่นะเสี่ยเขาอาจจะเคลียร์คดีให้เธอได้ด้วยชีวิตคนเรามันต้องเลือกเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองแต่ถ้ามันไม่มีสิ่งดีๆให้เลือกเราก็ต้องเลือกไอ้ที่เลวน้อยที่สุดชอบลูกพี่ไหมชอบฉันไม่เคยเห็นตัวเองสวยแบบนี้มาก่อนเลยอะนี่แหละตัวตนที่แท้จริงของฉันฉันรู้สึกมีพลังบางอย่างขึ้นมาเลยอะฉันเนี่ยเห็นพลังนี้มาตั้งนานละฉันแค่ดึงมันออกมาก็เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเธอต้องรู้จักใช้พลังนี้ให้เป็นนะรู้ไหมเพราะที่ที่ฉันจะพาเธอไปเนี่ยมันไม่เหมือนที่อื่นไม่เหมือนที่อื่นยังไงน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอก็อาจจะนะสำหรับคนขวัญอ่อนแต่สำหรับเธอฉันรู้ว่าเธอเอาอยู่